โอ้โหเงินเยอะเลยอ่ะทำไงดีอ่ะเจ้าไม่ต้องรู้หรอกว่าข้าเป็นใครเก็บไว้สิเงินเยอะขนาดเนี้ยเอาไปซื้อของที่อยากได้น้องอย่าไปเชื่อเขานะลักขโมยเนี่ยผิดศีล5ข้อที่2เจตนาขโมยสิ่งของโดยเจ้าของเขาไม่ได้ให้เนี่ยแล้วเอามาเป็นของตัวเองจะตกนรกหมกไหมแม่เขาบอกว่าบาร์บี้เพิ่งเข้า Netflix มาตั้ง 4-5 ตอนแน่เรื่องนี้ดูหลายรอบแล้วนะลูกเอาแม่ลายเส้นมันสวยดูดิแม่ที่บ้านไม่มีขนมกินเลยอ่ะหนูอาจจะไปซื้อขนมร้านป้าแมวพี่ฟิลเอาอะไรไหมฟิลเลือกให้พี่เลยพี่กินอะไรก็ได้แม่หนูขอเงินหน่อยค่ะงั้นซื้อมาหลายๆอย่างเลยนะลูกจะได้เก็บไว้กินวันหลังด้วยได้ค่ะแม่เดี๋ยวหนูรีบไปรีบกลับนะคะนี่จ้ะขอบคุณค่ะกระเป๋าตังค์ตกไว้อ่ะเจ้าของกระเป๋าไปไหนเนี่ยโอ้โหเงินเยอะเลยอ่ะทำไงดีอ่ะจะคืนหรือจะเก็บไว้ดีเนี่ยเงินเยอะขนาดนี้โอ้โห 5-6,000 เลยเนี่ยเงินเยอะขนาดนี้จะเก็บหรือจะคืนดีเนี่ยเก็บไว้สิเงินเยอะขนาดนั้นน่ะเอาไว้ซื้อของที่อยากได้เออจริงด้วยเฮ้ยแกเป็นใครอ่ะเจ้าไม่ต้องรู้หรอกว่าข้าเป็นใครเก็บไว้สิเงินเยอะขนาดเนี้ยเอาไว้ซื้อของที่อยากได้เพื่อเอาไปคืนเจ้าของเขานะเผื่อเจ้าของเขาเดือดร้อนจริงด้วยเงินก็ต้องเยอะพี่เขาอาจจะเป็นต้องใช้ก็ได้นะแต่ของที่เราเก็บได้อ่ะเรามีสิทธิ์มันควรเป็นของเราสิคิดดีๆจริงด้วยเงินเยอะขนาดนี้แถมเราเจออีกต่างหากมันก็ควรเป็นของเรานะถ้าจะตามหาเจ้าของนะก็ไม่รู้จะเจอเมื่อไหร่ตอนนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้เสียเวลาเปล่าๆพูดมาก็มีเหตุผลนะเนี่ยแล้วถ้าเงินเขาต้องใช้ล่ะเอาไปซื้อยาให้ลูกเขาหรือค่าบ้านค่ารถค่าน้ำค่าไฟน้องเอาไปแบบเนี้ยคิดถูกแล้วหรอน้องไม่สงสารเขาหรอเอาไงดีอ่ะเฮ้ยน้องเคยทำของหายไหมเคยทำค่ะนาฬิกาหายค่ะและได้คืนไหมไม่ค่ะก็นั่นไงคนเขาเจอเขาก็เอาไปใช้เก็บไว้เถอะไม่แปลกหรอกถ้าหนูเก็บไว้หนูไม่ผิดใช่ไหมพี่จะผิดได้ยังไงมองดูรอบๆสิมีใครสักที่ไหนก็จริงนะน้องคะอะไรที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยก็ไม่ควรเอามาเป็นของตัวเองนะคะแล้วตอนนาฬิกาหนูหายยังไม่เห็นมีใครเอามาคืนหนูเลยค่ะพี่มันก็อยู่ที่สามัญสำนึกของแต่ละคนละค่ะถ้าทุกคนในโลกใบนี้ทำแต่ความชั่วแล้วโลกนี้จะน่าอยู่ได้ยังไงล่ะคะถ้าน้องเอาเงินไปคืนนะน้องก็ได้แค่คำชมแต่ถ้าน้องเก็บเงินไว้นะน้องอยากได้อะไรน้องก็ได้ก็จริงเราก็อยากได้หลายอย่างนะเสื้อกางเกงรองเท้ากระเป๋านาฬิกาถ้างั้นก็เอาเงินนี้ไปซื้อเลยง่ายนิดเดียวไม่ต้องรอเก็บเงินอีกเป็นปีๆจะเชื่อใครดีเนี่ยอย่าไปเชื่อเขานะน้องปีศาจซาตานจะทำให้คนหลงผิดตายไปจะตกนรกอย่าไปเชื่อเขาสวรรค์นรกอ่ะมีจริงที่ไหนแต่หนูเคยดูเขาบอกว่าทำดีได้ขึ้นสวรรค์ทำชั่วตกนรกนะพี่ก็แค่คำสอนน่ะนรกไม่มีจริงหรอกมีใครเคยไปแล้วกลับมาเล่าให้ฟังไหมล่ะก็ไม่มีนะพี่นั่นไงมีแค่เรื่องเล่าอ่ะมันไม่มีจริงหรอกนรกอ่ะน้องอย่าไปเชื่อเขานะลักขโมยเนี่ยผิดศีล5ข้อที่2เจตนาขโมยสิ่งของโดยเจ้าของเขาไม่ได้ให้เนี่ยแล้วเอามาเป็นของตัวเองจะตกนรกหมกไหมขนาดนั้นเลยเหรอพี่ทำอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรืองเพราะชาตินี้น้องขโมยของของเขามาทำให้คนอื่นเขาทุกข์ใจมันคุ้มไหมล่ะงั้นหนูเอาไปคืนเจ้าของดีกว่าค่ะดีแล้วค่ะมันก็แค่เรื่องเล่าอ่ะอย่าไปกลัวน้องมันเป็นเรื่องของชาติหน้าชาติเนี้ยมีกินมีใช้ก็ดีแล้วไม่เอาดีกว่าเอาไปคืนเจ้าของอะดีแล้วได้บุญแถมได้ช่วยเขาอีกจริงค่ะน้องคิดถูกแล้วอย่าไปเชื่อปีศาจซาตานมันหลอกให้คนตกนรกนางฟ้าแกมาขัดจังหวะข้าตลอดเลยนะฝากไว้ก่อนเถอะฝากไว้แล้วอย่าลืมมาเอาคืนล่ะน้องทำถูกแล้วค่ะอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ควรเก็บไว้
ไปแล้วค่ะได้ขนมเยอะเลยเนี่ยใช่ฟิลทำไมไปนานจังร้านก็อยู่ใกล้ๆเองนะลูกจริงด้วยหนูไปเจอกระเป๋ามาค่ะแม่กระเป๋าแม่ขอดูหน่อยได้ไหมลูกหูมีตังค์ตั้งหลายพันเนี่ยลูกแล้วอย่างนี้จะทำไงดีอะแม่หนูอยากคืนเจ้าของค่ะแม่ป่านนี้เขาตามหาแย่แล้วมั้งแม่เห็นด้วยนะนี่แม่เขามีบัตรประชาชนแล้วก็มีนามบัตรอยู่ด้วยนะยังไงนะหมัดเขาจริงด้วยฟิล์มงั้นก็โทรให้เขามารับกระเป๋าคืนได้ไหมลูกดีเลยค่ะแม่ฮัลโหลค่ะนี่ใช่คนสมจิตหรือเปล่าคะใช่ค่ะพอดีคุณทำกระเป๋าตกไว้ค่ะลูกสาวฉันเก็บได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเงินอันเนี้ยจะเอาไว้จ่ายค่าเทอมให้ลูกดีใจจริงๆเลยที่ได้คืนยินดีค่ะแวะมารับได้เลยค่ะถ้ามาไม่ถูกก็โทรมาเบอร์ดีได้เลยค่ะได้เลยค่ะยังไงอ่ะเดี๋ยวแวะเข้าไปเอาเลยนะคะไม่ต้องเครียดแล้วค่ะขอบคุณค่ะยังไงฝากบอกน้องด้วยนะคะว่าน้องอ่ะเป็นเด็กดีมากๆเลยได้จ้าฟิลพี่เขาฝากขอบคุณมาด้วยนะลูกค่ะแม่ฟิลพี่ภูมิใจในตัวฟิลนะที่ฟิลเจอของแล้วก็ไปคืนไม่เอามาเป็นของตัวเองแม่ก็ภูมิใจในตัวหนูนะลูกค่ะ